คอันนี้หลังจากแช่ในตู้เย็นมาแล้วประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็อัดไนตรัสออกไซด์ไปประมาณ1หลอดก็เดี๋ยวจะมาดูครับว่าออกมาจะเป็นยังไงครับว่ามีฟองไหมผมจะเปิดเต็มที่นะครับอ๋อก็ฟองก็มีอยู่นะครับอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าก็กำลังดีอันนี้ครับแค่หลอดเดียวนะครับกับกาแฟประมาณ1ลิตรครึ่งนะครับได้อยู่ที่ประมาณนี้เลยอาจจะสลายเร็วกว่า2หลอดนิดนึงแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะพอได้เห็นว่าฟองจะแบ่งเป็น2ส่วนเลยนะครับส่วนบนจะเป็นฟองสีขาวเลยแล้วก็ส่วนกลางนี้จะสลายขึ้นมาแล้วก็มาเมิร์จก็ใช้เวลาประมาณเกือบนาทีส่วนกลางก็จะหายไปนะครับก็จะเหลือกาแฟที่ใสๆแล้วก็เป็นโฟมที่อยู่ข้างบนคิดว่าถ้าอัดโฟมอัดก๊าซเยอะกว่านี้ส่วนที่เป็นโฟมก็จะเยอะกว่านี้นะครับจะลองดูกาแฟจะนุ่มมันแล้วก็มีรสชาติออกหวานนิดนึงนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกรสชาตินึงที่น่าสนใจดูใกล้ๆครับว่าฟองเป็นยังไงด้านบนจะนุ่มแล้วก็ด้านล่างก็จะใสหน่อยแต่ก็มีรสหวานนะครับแล้วก็มีกลิ่นของกาแฟแต่ว่าไม่เปรี้ยวเลยโอเคครับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับ